ดีครับทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์นะครับเป็นประจำนะครับจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการและก็สาธารณสุขผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเราจะเจอกันนะครับทุกวันจันทร์อังคารและวันพฤหัสบดีนะครับก็สองช่วงเวลาด้วยกันนะครับวันจันทร์อังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับช่วงเช้าก็สิบโมงจนถึง11 โมงเช้านะครับเป็นกิจกรรมของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับก็ตั้งแต่14 นาฬิกานะครับถึง15 นาฬิกาก็จะเป็นกิจกรรมส่วนน้องบัตรนะครับเพื่อฟื้นฟูพัฒนาการของน้องๆเรานะครับก็ฝากติดตามนะครับทางเพจชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ทางเพจมูลนิธิเพื่อเด็กพิการครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางช่อง YouTube นะครับซึ่งติดตามย้อนหลังกิจกรรมดีๆของพวกเราได้นะครับผ่านช่องทางทั้ง3ช่องทางนะครับก็วันนี้นะครับก็มีโอกาสเข้ามานะครับถ่ายทอดนะครับหรือแลกเปลี่ยนกิจกรรมกันเนาะเราถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าความรู้ต่างๆที่เราเคยฝึกกับน้องๆมานะครับก็เป็นกิจกรรมการฝึกการนวดไทยนะครับนะฮะวันนี้ก็จะเป็นนวดในส่วนของสะบักนะครับกับลำตัวแล้วก็ส่วนหลังนะครับก็ทักทายนะครับสมาชิกนะครับทางซูมนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับทางที่อยู่ในซูมทางกรุงเทพแล้วก็จากนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วก็ฝากสวัสดีนะครับสมาชิกที่ติดตามเราทางเพจชมรมผู้ปกครองเด็กพิการแล้วก็ทางเพจมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับก็ในส่วนของช่วงนี้นะสถานการณ์โควิดนะครับก็ด้วยความห่วงใยนะครับฝากความปรารถนาทุกท่านนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอาจจะทำให้เราปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันเราไปบ้างนะครับก็สู้ๆนะครับแล้วก็เราต้องผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้นะครับนะฮะในส่วนของก่อนที่เรานะครับจะเข้าสู่เนื้อหานี่ฮะก็ระหว่างที่เรารอสมาชิกเข้ามานะครับก็จะพูดถึงที่มาที่ไปของการนวดไทยนะครับกับเด็กพิการนะครับก็ถ้าย้อนกลับไปนะครับเมื่อปีก็2545นะฮะช่วงนั้นน่ะมูลนิธิพัฒนาการเรานะครับกับมูลนิธิสาธารณสุขการพัฒนาเนี่ยก็ทำการศึกษานะครับวิจัยเรื่องของการนำนวดไทยมาใช้กับน้องๆที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับน้องทางสมองพิการนะครับก็จัดอบรมอย่างเข้มข้นเลยนะครับให้กับครอบครัวเด็กพิการ14 ครอบครัวนะครับโดยอาจารย์หมอนวดไทยนะครับที่เราเป็นปรมาจารย์แล้วนะครับก็คืออาจารย์ประพินนะครับอาจารย์นิทรานะครับแล้วก็อาจารย์สุพนีนะครับช่วงนั้นก็ให้ความรู้เรื่องของการนวดไทยแล้วก็มีการทำวิจัย3 เดือนครับย้อนหลังเก็บสถิติต่างๆก็พบว่านะครับการนวดไทยเนี่ยนำมาใช้กับน้องๆแล้วก็สามารถทำให้น้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายที่สามารถจะเคลื่อนไหวร่างกายตัวเองได้ดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพมีการผ่อนคลายร่างกายนะครับแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดจากการนำมาใช้นะครับแล้วก็เรื่องของระบบอื่นๆด้วยนะครับระบบอื่นๆต่อร่างกายนะครับหรือแม้กระทั่งระบบขับถ่ายใช่ไหมที่เราน้องๆของเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายมากแล้วก็ทางผู้ปกครองนำนวดไทยเนี่ยไปใช้นวดนะฮะนวดน้องๆเราเนี่ยก็จะทำให้น้องมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับก็หลังจากนั้นเราก็นำนวดไทยมาใช้กับอย่างต่อเนื่องกับน้องๆในมูลที่เราแล้วก็ถ่ายทอดไปกับไปสู่พ่อแม่นะครับรุ่นต่อรุ่นนะครับให้นำนวดไทยมาใช้แล้วก็การนวดไทยเนาะเราถือว่าเป็นวิชาหรือเป็นทักษะที่ทุกครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ทุกคนทั้งผู้ดูแลเด็กปู่ย่าตายายหรือว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็สามารถนำมาปรับประยุกต์ปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการเนี่ยให้เหมาะสมกับลูกของตนเองได้เนาะอาจจะ
ใช้เรื่องของเรี่ยวแรงนะครับไม่เหมือนทักษะอื่นๆที่ต้องใช้พละกำลังเยอะนะครับนวดไทยเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้กับน้องๆทุกคนได้นะครับนะครับทีนี้ในส่วนของการนวดเนี่ยวันนี้เราเน้นเรื่องของนวดสะบักนะครับแล้วก็นวดหลังเนาะนะครับครับทีนี้เริ่มด้วยท่านวดก่อนแล้วกันนะครับนะฮะท่านวดเนี่ยนะครับนวดสะบักเนาะสะบักจะเป็นกล้ามเนื้อเป็นกระดูกด้านหลังเนาะทุกคนทำสะบักของตัวเองได้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยตามวิธีการหาสะบักนะครับเสร็จแล้วนะครับลองทำดูนะครับทำกระดูกสะบักจะเป็นก้อนๆอยู่ตรงนี้เนาะของน้องๆเรานะครับลองทำดูของลูกเรานะครับหรือของตัวเองเนาะทีนี้เราจะนวดนะครับข้างขอบกระดูกสะบักนะครับนะฮะตรงนี้นะครับเรานวดเนี่ยก็คือช่วยนะครับให้เราเนี่ยให้น้องๆเราหรือเราเองครับช่วยเรื่องของการกล้ามเนื้อส่วนบ่าตรงนี้เนาะจะได้แบบหรือกล้ามเนื้อหลังตรงนี้กล้ามเนื้อแขนนี่จะได้ขยับร่างกายได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้เนาะเราจะเริ่มนวดกันนะครับใครยังหาสะบักไม่เจอบ้างนะครับก็ทีนี้วิธีการนวดเนี่ยน้องเราเนี่ยเราก็จะมีวิธีการนวดต้องปรับนะครับปรับท่าให้เหมาะสมกับน้องๆเรานะครับน้องบางคนเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งได้เนาะนั่งได้ตัวเองแต่บางคนเนี่ยร่างกายยังไม่แข็งแรงนั่งไม่ได้หรือน้องบางคนเนี่ยต้องนอนนะฮะนอนฝึกทีนี้เราก็ต้องมีท่าที่เหมาะสมกับน้องๆเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับที่ครูสอนแนะนำครูสอนบอกตลอดเวลาก็คือเรื่องของการท่าของผู้ฝึกเองนะครับเพื่อป้องกันนะครับความเหนื่อยล้าจากการฝึกลูกเราก็จัดท่าตัวเองให้เหมาะสมกับลูกเราด้วยนะครับเราอาจจะต้องหาท่าที่เหมาะสมกับน้องๆเราเช่นถ้าน้องเราตัวใหญ่เราให้น้องนอนอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราเองอาจจะต้องนั่งบนเข่านั่งคุกเข่าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่ถนัดเนี่ยเราก็นั่งให้เราสบายนะครับหรือเราหาอะไรมาเนาะซัพพอร์ตเราด้านหลังเพื่อให้เราได้ให้ร่างกายเรานะครับไม่ล้าเกินไปแล้วก็ไม่ผิดรูปเวลาใช้แรงกดน้องนะครับแล้วก็เวลาลงน้ำหนักเนี่ยเราจะลงได้ส่วนที่เราต้องการได้ดีขึ้นนะครับนะฮะส่วนการท่าทางน้องเนี่ยนวดสะบักเนี่ยนวดสะบักนวดจัดท่าน้องได้ก็คือในท่านั่งได้เนาะท่านั่งเนี่ยนวดได้นะครับให้น้องนั่งแล้วเราประคองแล้วนวดด้านหลังน้องนะครับท่านอนได้ไหมครับนวดท่านอนส่งเสียงหน่อยท่านอนได้ไหมครับนวดน้องให้ท่านอนเนาะท่านอนน่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็ท่านอนคว่ำก็ได้นะครับในกรณีที่น้องยังตัวเล็กๆยังไม่แข็งแรงนะครับเราก็สามารถเอาน้องนะครับมานอนกับเราในผู้สอนให้นะครับวันนี้มามีน้องนะครับน้องซุปตานะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าน้องตัวเล็กๆน้องที่สามารถนั่งได้เนี่ยเราก็จะนวดในท่านั่งได้นะครับหรือให้น้องนอนนะครับนอนได้นะครับแต่ถ้าน้องอีกท่านึงที่ทำให้น้องรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฝึกเนาะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันนะครับน้องๆเรานะครับที่อยู่เข้ามาเรียนรู้ทางซูมเนี่ยตอนนี้กำลังปรับนะครับก็พ่อแม่แม่ก็บอกน้องว่าเดี๋ยววันเราจะนวดสะบักปรับนวดหลังกันเดี๋ยวตรงนี้ให้น้องๆปรับร่างกายนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องของการฝึกจริงๆเดี๋ยวนี้ขอเป็นพูดเล่นในเรื่องของการจัดท่าเนาะอีกท่านึงที่บอกว่ามันจะเป็นท่าที่เราทำให้น้องๆรู้สึกสบายขึ้นเนาะก็คือการผู้ฝึกลูกของเรากับเราเนี่ยได้ใกล้ชิดกันนะครับอาจจะเป็นถ้าน้องตัวเล็กน้องๆไม่ให้ความร่วมมือเราก็สามารถที่จะจับน้องมานอนในอกเราได้นะครับเนาะถ้านอนก็อาจจะนวดท่านี้ก็ได้นะครับท่านี้เนาะถ้านอนท่านี้เรานวดสะบักน้องได้นะครับเรานวดสะบักน้องได้ทั้งสองทางพร้อมกันได้นะครับนะฮะ
หรือนวดหลังน้องทั้งสองข้างได้พร้อมๆกันนะครับนวดอะไรได้อีกครับนวดขาน้องบางส่วนได้นะครับในท่านี้นะฮะขาน้องบางส่วนได้แขนได้ไหมครับน่าจะได้เนาะได้เลยแหละแขนเนี่ยได้เลยนะครับนอนในท่านี้นะครับท่านี้จะทำให้น้องรู้สึกว่ามีความอบอุ่นแล้วก็ได้สัมผัสความรักที่แม่มีให้กับเรานะครับหรือถ้าน้องตัวอ่อนหรือว่าตัวเล็กนะครับหรือแม้กระทั่งยังไม่แข็งแรงเนี่ยยังทรงตัวไม่ได้เราก็จับน้องมานั่งท่านี้ได้เนาะประคองนะครับแล้วเราก็นั่งพิงกับร่างเหมือนที่ผมว่านะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นการป้องกันนะครับหรือว่าการท่าเราถูกต้องเพื่อป้องกันร่างกายของเราเองนะครับเรานั่งท่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะนวดน้องได้นะครับตั้งแต่ศีรษะนะครับตั้งแต่ศีรษะเลยนะครับนะฮะศีรษะเริ่มมาตั้งแต่คอนะครับหลังสะบักสะบักหลังนะครับจนมาถึงกระเบนเหล็กก็ยังสุดได้นะครับแขนทั้งสองข้างนะฮะน้องหรือจับน้องมานะครับนั่งนี้ก็ได้ครับนะครับอกกอดน้องแล้วก็นวดนะครับเนาะในกรณีที่น้องยังตัวเล็กๆนะครับนวดหลังนะฮะนะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการจัดท่าที่เราจะนวดกันวันนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการนวดนะครับนวดสะบักครูสอนจะบอกก่อนว่านวดจะมีการนวดก็มี2แบบเนาะที่เรานำมาใช้ก็คือนวดทั้งตัวนะครับสำหรับน้องเรานวดทั้งตัวนี่เป็นอันนวดที่ดีนะครับเรานวดเรามีเวลานะครับเราจัดเวลาการนวดนะครับแล้วก็นวดน้องนะครับให้เวลาการนวดนะครับน้องอยู่ในท่าที่สบายๆเนาะน้องไม่ทานอิ่มเกินไปน้องไม่ง่วงน้องให้ความร่วมมือนะครับจัดเวลาการนวดให้น้องนะครับเป็นประจำเลยครับเป็นเหมือนว่าล็อกเวลาไว้เลยว่าเราจะนวดน้องเวลานี้นะครับอันที่สองก็คือเราเองนะในฐานะผู้นวดเนี่ยจะต้องมีอารมณ์นะครับหรือมีสมาธิในการนวดเนาะเราไม่ได้เร่งรีบเนาะเราไม่ได้แบบโมโหใครแล้วมาจับลูกนวดหรือต้องนวดด้วยไฟบังคับนะครับอันนี้ซึ่งจะทำให้การนวดเนี่ยมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นคือเราจัดเวลาร่วมกันระหว่างลูกเรากับเรานะครับแล้วก็เริ่มนวดนะครับอันที่สองก็คือนวดเฉพาะส่วนนะครับก็เหมือนวันนี้ที่เราจะนวดเรื่องของสะบักกับนวดของหลังเนี่ยนะฮะนวดเฉพาะส่วนก็เป็นการเน้นเฉพาะส่วนซึ่งเราก็จะเน้นเป็นเช่นนวดศีรษะใบหน้านะครับส่วนหนึ่งนวดแขนไหล่คอนะครับพวกนี้ส่วนหนึ่งนวดส่วนขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับ ก็จัดเป็นส่วนนะครับอันนี้ก็จะประหยัดเรื่องของเวลาเนาะในกรณีที่เวลาไม่มากพอแต่เราจะไม่ต้องนวดให้ลูกเนี่ยก็ต้องลำดับเวลาว่าเอาวันนี้ฉันจะนวดส่วนแขนให้ลูกเนาะมีเวลาแค่นี้แหละก็ต้องเร่งรีบนวดนี่นั่นแต่ว่าตอนนวดได้ส่วนแขนวันนี้เนาะนวดได้ส่วนขาอันนี้เป็นการนวดเฉพาะส่วนนะครับแล้วก็ดูพฤติกรรมดูลักษณะความร่างกายของน้องในการนวดนะครับโอเควันนี้ครูสอนก็นอกจากมีน้องตุ๊กตาแล้วนะครับก็ยังมีน้องอีกนะครับที่มาช่วยเป็นหุ่นนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในการทำกิจกรรมวันนี้นะครับนะฮะเชิญครับน้องพึ่งนะครับน้องพึ่งนะครับเป็นน้องที่จะมาร่วมกันวันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนพร้อมยังครับถ้าพร้อมยกมือขึ้นมือขวาขึ้นครับนะครับเพื่อนน้องที่อยู่ทางซูมน้องยกมือขึ้นนะครับโอเคครับพร้อมนะครับน้องบุ๊กน้องถิงน้องน้องนิวนะครับน้องน้ำนะครับป้าปุ้ยยายนิวโอวันนี้มากันหลายท่านนะครับ
ก็ครับสวัสดีนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ทางกับเรานะครับทางเป็นทาง Zoom หรือทาง Facebook นะครับก็มีสมาชิกเข้ามาให้กำลังใจเรานะครับทาง Facebook ก็สวัสดีแม่ออมนะครับแม่บัตรนะครับคุณจุ๋มด้วยแล้วก็ลุงรานนะครับซึ่งเป็นแฟนปัดแฟนตัวยงของกิจกรรมออนไลน์ฟื้นฟูของเรานะครับครูตีด้วยแล้วก็แฟนตัวยงของเรานะครับของออแอมนะครับแล้วก็แม่นภัสแม่จากทางใต้เรานะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เราทุกครั้งนะครับทีนี้เรามาเริ่มนวดกันนะครับสบายนะครับเอาเลยนะครับวิธีการนวดเนาะเราจะใช้ถ้าน้องเรานั่งเอาไปแล้วน้องเรานั่งก่อนเนาะจัดท่านั่งก่อนนะครับน้องนั่งได้นะครับนั่งได้ตัวเองหรือเปล่านะครับก็เช็คดูนะครับถ้าน้องนั่งไม่ได้ก็ประคองน้องนะครับเราต้องช่วยประคองน้องนะครับในกรณีที่น้องนั่งได้เนี่ยก็มีวิธีการนวดอยู่สองแบบเนาะที่หนึ่งก็คือการใช้หัวแม่โป้งของเรานะครับนะฮะกดไปตามร่องนะครับขอบกระดูกสะบักนะครับเราจะไม่นวดบนขอบสะบักนะครับบนกระดูกนะครับเราจะนวดขอบข้างๆขอบเนาะจะมีร่องกล้ามเนื้ออยู่นะครับอันที่สองวิธีการนวดเนื่องจากเราต้องปรับการนวดให้เหมาะสมเพราะน้องๆเราเนี่ยเรื่องของการจัดท่าทางเรื่องของแล้วการจัดท่าการให้ก็ต้องปรับนะครับอาจจะไม่นั่งนิ่งๆนะครับให้เราได้นวดเขาอย่างที่เราตั้งใจนะครับเพราะนั่นคือเราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับให้เหมาะสมนะครับท่านะครับก็วิธีการเนาะไม่บังคับว่าคุณจะผู้ฝึกจะต้องนั่งท่าไหนนะครับแต่ว่าให้ลงจุดให้ถูกต้องกับการที่เราจะนวดนะฮะเราจะพร้อมกันนะครับเอาท่าแรกก่อนนะครับถ้าใครใช้หัวแม่มือได้ก็ใช้นะอันท่าไม่ได้ถ้าสมมติว่าไม่สะดวกให้ใช้4นิ้วมือเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้ครูสอนจะแนะนำวิธีการใช้หัวแม่มือเนาะฝึกนวดนะครับให้เราหานะครับขอบสะบักกระดูกสะบักของเรานะครับแล้วก็เราวางนิ้วนะครับข้างขอบกระดูกนะครับแล้วก็กดน้ำหนักลงไปตรงๆก่อนนะครับในขั้นตอนแรกเนาะฝึกไปด้วยกันนะครับเอาแม่น้องๆเชิญนะครับกดลงไปแล้วก็นับค้างนะครับนับในใจเนาะ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ขยับเลื่อนออกมานะครับ1นิ้วมือนะครับความห่างของจุดที่1กับจุดที่2เลือกจุดถัดไปนะครับห่างกัน1นิ้วมือเป็น1นิ้วมือของเด็กนะครับแล้วก็ลองวัดดูขนาดของนิ้วมือของน้องๆ นะครับกดลงไปนะครับนับในใจนะครับ5วิแล้วก็ค่อยๆถอนนะครับมือออกมาช้าๆนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนถัดลงไปนะครับ1 2 3 4 5เลื่อนไปนะครับจุดสุดท้ายจะเป็นจุดจะเป็นกระดูกนะครับกระดูกปลายของสะบักนะครับที่จะมีลักษณะแหลมๆเนาะเป็นจุดสุดท้ายของการนวดนะครับ5เสร็จหรือยังครับ1รอบนะครับรอบต่อไปนะครับก็ไปเริ่มใหม่เนาะทำซ้ำสัก 3-5 รอบนะครับซึ่งจะทำให้เกิดผลนะครับลองดูนะครับรอบที่สองครับกดที่ขอบกระดูกด้านบนนะครับไล่ลงมานะครับใช้หัวแม่มือก่อนนะครับแม่มอสเป็นไงบ้างเลื่อนลงมาเลยครับช้าๆนะครับช้าๆนุ่มนวลนะครับเลื่อนลงมาครับ1นิ้วมือนะครับตามขอบกระดูกสะบักนะครับนะครับรอบที่2ทีนี้อย่างที่ครูสอนบอกเนาะเดี๋ยวครูจะทำไปเรื่อยๆนะครับใช้หัวมือไว้โป้งไปเรื่อยอย่างที่ครูสอนบอกถ้าน้องๆเราเนี่ยเราอาจจะใช้หัวมือลำบากนะครับก็ใช้4นิ้วของเรานะครับจับนะครับตามแนวเดิมนะครับแล้วก็กดนะครับได้เหมือนกันเนาะลองดูนะครับ
ซ้าย4นิ้วมือเราในน้องนอนในท่านอนก็ได้ท่านั่งก็ได้นะครับเราใช้4นิ้วของเรากับเพื่อนนิ้วชี้นะครับกลางนาแล้วก็นะครับวางที่ขอบกระดูกสันหลังเหมือนเดิมแนวเดิมนะครับแล้วกดลงไปนะครับสำคัญเลยนะครับเราจะไม่นวดบนคอบนกระดูกนะครับซึ่งมันจะแข็งแล้วก็อันตรายเนาะโอเคนะครับตอนสองอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็เราสามารถอีกวิธีหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งเราสามารถใช้นิ้วชี้เราอย่างเดียวเลยก็ได้ในการกดในกรณีที่น้องอันนี้แบบน้องไม่ความร่วมมือสุดๆแล้วล่ะใช้หัวไม่โป้งก็ไม่ได้ใช้สี่นิ้วมือก็ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการเช่นนอนบนนอนบนอกเราเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวครูสอนให้ดูวิธีการเนาะเดี๋ยวให้น้องลองนอนดูนะครับนะครับในการนวดนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับก็คือนี่แหละครับหมอนนะทุกคนต้องมีอยู่แล้วก็หมอนที่จะต้องประคองน้องนะในการจัดท่าทางน้องนะครับอาจจะต้องใช้ในการให้น้องได้ช่วยน้องในการจัดท่าด้วยนะครับเนาะเมื่อกี้นะครับทบทวนทีเมื่อกี้ครูสอนใช้หัวแม่มือใช่ไหมกดลงไปนะครับตามแนวนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกอันที่สองก็คือใช้สี่นิ้วมือเนี่ยแต่เราไม่สามารถต้องอยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็เราก็กดนะครับกดอย่างนี้ได้อยู่นะครับขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นเนาะนี่ครับสี่นิ้วมือเรานะครับกดไปตามขอบกระดูกสันหลังได้เลยนะครับสี่นิ้วเนาะซึ่งมันจะช่วยหรือเหมือนที่บอกคือหนึ่งนิ้วเลยเป็นนิ้วชี้ของเราเนาะในกรณีที่น้องตัวเล็กๆน้องตัวเล็กๆแล้วก็ยังไม่ต้องความรู้เท่าไหร่นะครับเราฝ่าใช้นิ้วเดียวของเรานะครับคุยไปนะครับนิ้วต้องตีนิ้วกลางนะครับเราคุยไปนะครับเราก็เล่นไปเราคุยไปกับน้องแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยกดไปตามนะครับด้านข้างของขอบสะบักนะครับคุยกับน้องไปเรื่อยเป็นไงบ้างเนาะใจเย็นๆสบายนะครับซึ่งทั้ง3วิธีเนี่ยเราก็สังเกตดูได้นะครับว่าลูกของเราเนี่ยเขาชอบหรือเขาให้ตอบสนองกับวิธีการหรือท่าไหนมากที่สุดเนาะเราก็คงเราต้องปรับใช้นะฮะแล้วเราก็เลือกท่าที่เขาชอบนะครับเนาะเราทำทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างนะครับประบาดเรานะครับแม่มอสนะสองข้างนะครับน้องนิวป้าปุ้ยสองข้างนะครับสบัดนวดให้ลูกเราทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ยังไงเนาะอยู่ท่านี้ต่อไปเราจะนวดแนวหลังนะครับนะฮะสำหรับทั้งสองท่าเลยนะครับแนวหลังนะครับหลังเนี่ยก็จะมีอยู่สองแนวนะครับอันแรกเลยนะครับให้ทุกท่านหากระดูกสันหลังน้องก่อนเนาะกระดูกน้องตามเลยครับเนาะน้องจะนอนหรือน้องนั่งอยู่ก็ไม่ว่ากันนะครับลองทำดูเนาะกระดูกสันหลังของน้องนะครับเจอยังนะครับแนวกระดูกสันหลังนะครับเจอแล้วเนาะเราจะนวดทั้งสองข้างของ
ของร่างกายนะครับทั้งสองซี่นะครับแนวนวดจะมีอยู่ด้านละ2แนวนะครับแนวที่1ก็นะครับจะเริ่มจากปางสรุปสะบักนะครับไล่ลงมานะครับจนถึงกระดูกเชิงกรานนะครับนะครับทางจากกระดูกสันหลัง1นิ้วมือนะครับวางเลยแล้วก็วัดเลยครับลองใช้ดูสังเกตดูนิ้วลูกๆเราเนาะว่า1นิ้วมือเขานะครับ1นิ้วมือนะครับประมาณไหนแล้วก็ลองเอามองเทียบดูนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับห่างจากกระดูกสันหลัง1นิ้วมือนะครับแล้วก็วางนะครับถ้าน้องอยู่ในท่าน้องตึ้งนะครับที่ครูสอนนวดอยู่นี้วิธีที่ง่ายในการนวดก็คือการใช้นิ้วกลางนะครับกดตามแนวนวดนะครับจากขอบกลางกระดูกสันหลังจนถึงขอบกระดูกเชิงกรานเนาะใช้นิ้วกลางอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับหรือนะครับใช้3นิ้วนะครับนวดก็ได้นะครับเพราะน้องอยู่ในท่านี้แล้วเนาะสำคัญเลยนะครับเราจะต้องนวดตามแนวน้องให้สังเกตว่าถ้ากระดูกน้องนะครับไล่ไปตามกระดูกสันหลังของน้องเนาะไม่นวดบนกระดูกนะครับครูสอนจะลองนวดดูนะทุกคนใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวเนาะน้องอยู่ในท่านอนนะครับนอนแล้วก็ทุกคนต้องดูนะครับใช้นิ้วตามนิ้วเดียวเลยกดลงไปที่กลางขอบนะครับแนวที่1นะห่างจากกระดูกสันหลัง1นิ้วมือจุดแรกก็คือบริเวณกึ่งกลางของต่อกระดูกสันหลังนะครับกดลงไปนะท่านี้น้องจะสบายแล้วเราก็สามารถสื่อสารกับน้องได้นะครับคุยกับน้องได้เราสัมผัสตัวน้องได้นะครับน้องจะให้ความร่วมมือและอย่างเขาก็น่าจะเป็นท่าที่เขาสบายเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ในการจัดท่าของเขานะครับนะเอากดนะครับกดลงมาแต่แนวที่1นะครับแนวนวดหลังแนวที่1นะครับกดลงมาแต่ถ้าใครที่อยู่ด้านหลังของน้องนะครับอยู่ฝั่งนึงอาจจะใช้หัวแม่มือซึ่งสะดวกถนัดกว่าใช่ไหมฮะหรือถ้าน้องนอนคว่ำเนี่ยเราใช้ทั้งหัวแม่มือแล้วก็ใช้นิ้วชี้ได้เดี๋ยวถ้าอยู่ท่านี้เนาะท่านี้ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนท่าเหมือนครูสอนว่าก็คือเราใช้นิ้วกลางเนาะในการกดน้ำหนักลงมาตรงๆนะครับจะทะเยเข้าไปด้านหน้าเนาะน้ำหนักแล้วก็มืออีกข้างนึงเนี่ยถ้าคนที่ยังไม่แม่นแนวเนาะก็ให้ใช้มืออีกข้างเนี่ยคลำกระดูกสันหลังของน้องไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อจะได้วัดระยะนะครับหรือแนวให้มันแม่นนะครับยิ่งขึ้นนะครับเราจะไม่นวดบนขอบกระดูกนะครับนะครับนวดลงมาช้าๆนะครับสัก5วินาทีเนาะแล้วก็ขยับปล่อยขึ้นนะครับนวดลงมานะครับ1 2 3อย่างที่บอกเนาะถ้านี้สามารถที่จะสื่อสารกับน้องได้พูดคุยกับน้องนะครับจุดสุดท้ายก็อยู่บนขอบกระดูกเชิงกรานนะครับนะฮะสอนให้ขออนุญาตอีกทีนึงวันนี้ขยับเยอะหน่อยสมมติท่าเดียวกันแต่ว่าเรามาอยู่ด้านหลังเนาะตอนนี้เราอยู่ด้านหลังเนี่ยเราก็จะใช้หาวิธีการก็คือกระดูกนะครับกระดูกสันหลังของน้องก่อนนะครับสังเกตว่าน้องมีลักษณะกระดูกสันหลังตรงหรือว่ามีลักษณะคดงอยังไงเนาะเราก็จะนวดไปตามแนวกระดูกสันหลังนะครับวิธีต่อมาก็คือวางนิ้วนะครับวางนิ้วจุดที่หนึ่งเนาะห่างจากกระดูกสันหลังเนี่ย1นิ้วมือนะครับเราก็วัดนะครับนิ้วน้องเล็กๆหน่อยก็อาจจะใช้นิ้วก้อยนะครับวางในจุดที่1ในการนวดอยู่ขอบกระดูกสะบักนะครับ
จุดที่1นี่กระดูกสะบักนะครับอยู่กึ่งกลางกระดูกสะบักนะครับกดน้ำหนักลงไปตรงๆนะครับในขั้นตอนแรกเนาะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้าเรายังจัดยังไม่แม่นแนวเนาะให้ใช้มือเราเนี่ยเช็คกระดูกไปตลอดนะครับมาจุดที่สองอันนี้กระดูกสันหลังนะครับครูสอนจะเช็คอยู่นะครับว่าห่างจากกระดูกสันหลัง1นิ้วมือนะครับห่างจากขยับลงมานะครับหนักเนาะอันนี้มีใช้หัวแม่โป้งนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับจุดสุดท้ายของแนวที่1ก็อยู่ก่อนถึงกระดูกเชิงกรานนะครับจะถามก่อนนะครับตอนนี้ที่อยู่ในซูมนะครับถ้าการนวดนะครับถ้านอนเนี่ยลูกเราคนไหนที่ชอบการนวดโดยใช้การนวดโดยใช้ออกแรงด้วยหัวแม่มือมั่งนะครับท่าเดียวเลยนะครับเนาะหรือว่าน้องคนไหนชอบวิธีการนวดแบบ3นิ้วเราตั้งฝั่งด้านหน้าเนาะหรือว่าใช้นิ้วเดียวนวดนะครับแม่ลองประเมินดูครับว่าลูกเราชอบวิธีการนวดแบบไหนนะครับในการนวดสะบักเมื่อกี้แล้วก็นวดหลังเนี่ยหรือเขาชอบวิธีการนวดนอนนอนให้นวดหรือนั่งให้นวดนะครับลองดูนะแม่ลองดูลองสังเกตดูนะครับว่านวดสะบักเมื่อกี้แล้วก็นวดหลังแนวที่1เนี่ยลูกเราเนี่ยชอบนวดท่านั่งหรือนวดท่านอนนวดท่าไหนเป็นพิเศษแล้วก็เวลาคุณแม่ลงน้ำหนักเนี่ยลูกเราก็ชอบวิธีการลงน้ำหนักโดยเน้นโดยใช้หัวแม่โป้งนะครับหรือแบบสบายสบายแบบใช้3นิ้วหรือใช้นิ้วเดียวเน้นนิ้วกลางเน้นนิ้วเดียวเลยก็มันจะลงลึกนะครับนะครับอันนี้แนวที่1เนาะต่อไปก็จะนวดแนวหลัง2นะครับแนวหลัง2นะครับจะอยู่ห่างจากแนวหลัง1นิ้วมือเด็กนะครับพอลองวัดดูนะครับอันที่1วัดหากระดูกสันหลังของน้องก่อนนะครับหากระดูกสันหลังแนวที่1เนี่ยห่างจากกระดูกสันหลังนิ้ว1นิ้วมือนะครับต่อไปแนวที่2ก็จะห่างจากแนวที่1นิ้วมือกันนะครับลองดูนะครับวิธีการนะครับถ้าเราอยู่ด้านหลังน้องนะให้ใช้หัวแม่มือวางที่จุดนะครับหาตำแหน่งแล้วก็วางนะครับแนวที่1ก็จุดที่1ก็จะอยู่ที่ของกระดูกสะบักนะครับกึ่งกลางของกระดูกสะบักนะครับ ถ้าได้แนวแล้วก็เราเริ่มนวดกันเลยนะครับนะครับกดลงไปนะครับกดลงไปเบาๆนะครับ1 2 3 4 5นะครับขยับลงมาอีก1นิ้วมือนะครับ1 2 3 4ครับเก็บลงมานะครับขนานกับกระดูกสันหลังนะฮะนี่เรากดลงไปตรงๆนะครับกดลงไปตรงๆให้มันขนาดกับร่างกายเรานะครับอ
จุดสุดท้ายก็อยู่ที่ขอบกระดูกเชิงกรานนะครับนะฮะโอเคถึงตอนนี้ยากไหมเดี๋ยวคุยกันก่อนนะครับแมมมอสเป็นไงบ้างแมมมอสสอบถามแมมมอสก่อนดีกว่าแมมมอสครับพี่สุครับเป็นไงบ้างน้องชอบยังไงเอาเราแลกเปลี่ยนกันดูนะครับมีอะไรที่แนะนำเพิ่มเติมวันนี้แมมมอสไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ค่ะบอกให้นอนก็จะนั่งมานั่งแล้วก็จะนอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับก็นวดได้อยู่ค่ะครับขอบคุณครับก็ลองปรับเปลี่ยนครับพี่สุก็ลองปรับเปลี่ยนตามอารมณ์ของเขาเนาะแต่ว่าเราก็วัตถุประสงค์เราก็คือเราเรียนรู้แล้วก็อยากจะฟื้นฟูเขาในท่านวดสบักท่าหลังเนาะก็เราปรับเปลี่ยนท่าดูนะครับแมมมอสนะครับใครอยากแลกเปลี่ยนอีกบ้างแม่ถิงนะครับเป็นไงบ้างน้องน้องจะชอบท่านอนใช่ไหมครับของถิงถิงใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นท่านั่งถิงถิงจะแบบชอบโยกตัวค่ะแล้วพอเป็นท่าคว่ำนี่ก็ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าถิงถิงจะแบบจะคอยแบบยกคอขึ้นเนี่ยค่ะแล้วพอนวดสะบักมันก็จะลำบากแม่ก็เคยจับเป็นท่าตะแคงอะค่ะท่าตะแคงครับโอเคครับใครอยากเลือกเพลงอีกเชิญครับป้าปุ้ยครับป้าปุ้ยนี่หนึ่งเดียววันนี้ป้าปุ้ยเนี่ยนวดน้องนิวโตโตนะครับเป็นไงบ้างป้าปุ้ยนะฮะป้าปุ้ยเปิดไมค์ได้เลยครับถ้าใครจะสื่อสารก็เปิดไมค์ได้เลยนะครับน้องนิวก็นวดได้อยู่นะคะวันนี้อารมณ์ดีมากค่ะบอลล็อกได้ไหมโอเคน้องนิวก็โตนะครับก็อาจจะใช้ท่าที่เนาะสบายสบายคือท่านอนตะแคงกันแหละนะฮะโอเคครับนะครับ อย่างที่บอกไปเนาะในการปรับเปลี่ยนท่านี่นะฮะก็จะมีทั้งท่านั่งเนาะนวดหลังเนี่ยท่านั่งท่านั่งก็นวดได้นะครับท่านอนตะแคงก็นวดได้นอนคว่ำก็นวดได้นะครับนะครับนวดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่น้องๆเราส่วนใหญ่ก็จะนั่งเนาะตอนนี้ที่เข้ามาในซูมเนี่ยส่วนใหญ่น้องสามารถนั่งได้นะครับน้องน้ำนะฮะน้องครับหลายคนนะครับที่ฝึกท่านั่งอยู่ก็จะฝึกได้ง่ายเนาะนวดได้ง่ายนะครับเราลองนวดต่อเนาะนวดแนวอีกข้างหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราทำข้างหนึ่งก็นวดถ้าใครเริ่มทางด้านซ้ายก่อนเมื่อกี้ก็ยังเหลืออีกข้างหนึ่งเนาะด้านขวานะครับเราก็ให้น้องตะแคงอีกข้างหนึ่งนะครับคนที่ให้น้องนอนตะแคงก็ให้น้องนอนตะแคงอีกข้างหนึ่งนะครับส่วนคนที่นั่งเดี๋ยวก็เปลี่ยนมือกันจับน้องเพื่อมานวดอีกฝั่งที่ยังไม่ได้นวดนะครับส่วนน้องที่นอนคว่ำนะครับก็นวดอีกข้างหนึ่งนะครับช่วงนี้ปรับเปลี่ยนท่าน้องหน่อยบอกน้องด้วยว่าเปลี่ยนท่านะครับลูกเดี๋ยวพลิกอีกข้างหนึ่งหรือคุณแม่จะต้องสลับมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ปรับเปลี่ยนท่านะครับให้น้องและตักในตัวนะครับโอเคโอเคโบนัสน้องโบนัสเป็นไงบ้างครับโบนัสเป็นไงบ้างครับคุณพ่อวันนี้โบนัสไม่ค่อยชอบนอนเท่าไหร่ครับอ๋อชอบนอนเท่าไหร่คุณพ่อต้องนวดก็เลยนั่งไปเลยครับโบนัสก็เลยนั่งเลยครับโอเคครับคุณครับโอเคครับโบนัสครับแล้วเราก็มาทำอีกข้างเนาะนวดสะบักนะครับเพราะว่าที่ครูสอนจะนวดก็คือเราจะนวดข้างนี้ก่อนเนาะข้างเพราะว่าไม่อยากให้น้องพลิกไปพลิกมาหลายรอบเมื่อกี้เห็นว่าถ้าน้องนอนนี่ก็นวดสะบักนะครับสะบักเสร็จครูสอนก็จะมานวดแนวหลังนะครับหลังหนึ่งหลังสอง
นะครับเสร็จไปข้างหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งแล้วก็จับสลับนะครับทำนวดสะบักตั้งแต่นวดสะบักแล้วก็มานวดเอวนะครับเพื่อไม่ต้องให้น้องปรับเปลี่ยนท่าหลายรอบครับเพราะว่าพอเปลี่ยนท่าครั้งนึงเนี่ยเราต้องมาจัดท่าใหม่ให้เขาเนาะต้องใช้เวลาตรงนี้หน่อยแล้วก็มาบนพอเปลี่ยนท่าบ่อยๆเนี่ยน้องแบบรู้สึกหงุดหงิดได้นะครับก็ลองดูแล้วสังเกตอาการของน้องๆเรานะครับว่าเขาชอบกับสิ่งที่เราให้หรือเปล่านะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับให้เหมาะสมนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำต่อเนาะแต่ว่าให้ผู้ปกครองทำอีกฝั่งนึงเนาะลดแต่สะบักนะครับหาสะบักก่อนนะครับอีกครั้งนึงนะหาสะบักนะครับสะบักเรานะครับจะเป็นก้อนอยู่ตรงนี้เป็นเนื้ออยู่เป็นกระดูกอยู่นะครับเราจะนวดนะครับขอบข้างขอบกระดูกสะบักนะครับให้ใช้วิธีการก็คือใช้นิ้วหัวแม่โป้งของเรานะฮะกดลงไปที่ข้างขอบกระดูกสะบักนะครับกดน้ำหนักลงไป1นะครับ2 3 4 5นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจุดที่2ห่างจากจุดแรก1นิ้วมือเด็กนะครับถ้าเราถนัดวิธีการใช้หัวแม่โป้งเราก็ใช้หัวแม่โป้งนะครับถ้าเราถนัดใช้นิ้วปลายของเรากดก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะถนัดวิธีการนะครับนะฮะใช้นิ้วกลางก็กดนะครับนับ1 2 3 4 5แล้วค่อยเลื่อนลงมาจุดที่2นะครับ1สองสามสี่ห้านะครับการนวดเนี่ยนะครับจะทำให้เด็กรู้สึกสบายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเรานวดอย่างถูกวิธีเขาไม่เจ็บเนี่ยเขาจะหลับสบายนะครับเราเองเราก็ยังชอบเนาะการนวดนะครับนะครับจุดสุดท้ายของขอบกระดูกสะบักก็คือจะเป็นขอบอยู่นะครับเป็นปลายกระดูกอยู่นะครับแหลมๆตรงนี้นะครับรอบที่1เสร็จไปนะครับรอบที่2นะครับสำคัญเลยครับทำอย่างช้าๆครับใจเย็นๆนะครับอย่างที่บอกไปคือการนวดเนี่ยเราทำได้ทุกคนเนาะไม่ต้องใช้พละกำลังเยอะนะครับไม่เหมือนศาสตร์อื่นๆที่อาจต้องใช้จัดท่าจะใช้แรงเยอะนะครับทำซ้ำสัก 3-5 รอบนะครับกระดูกสะบักตรงนี้ถ้านวดบ่อยๆเนี่ยน้องจะมีจะทำให้น้องช่วยในการที่จะยกแขนได้ดีขึ้นเนาะขยับแขนพวกนี้ที่ดีขึ้นเนาะต่อมาเราก็จะนวดแนวหลังนะครับแนวหลังนะครับจะมีข้างละ2แนวนะครับวิธีการนะครับก็คือหากระดูกสันหลังของน้องก่อนนะครับไม่ว่าน้องจะเป็นท่านั่งท่านอนตะแคงหรือนอนคว่ำนะครับอันดับแรกคือต้องหากระดูกสันหลังน้องก่อนนะครับแล้วก็หาจุดที่1นะครับก็คืออยู่ห่างจากกระดูกสันหลังนะครับ1นิ้วมือนะครับพอหาเจอแล้วเนี่ยเราก็มาร์คไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็วางนิ้วลงไปนะครับเราจะใช้นิ้วก็ดูขนาดน้องๆเราเนาะเราใช้หัวแม่โป้งนะครับนิ้วเดียววางนะครับถ้าน้องตัวโตเดี๋ยวเราใช้สองมือด้วยนะครับประคองนะฮะถ้าน้องตัวเล็กๆนะครับเราก็ใช้นิ้วเดียวนิ้วหัวแม่มือหรือใช้นิ้วกลางเรานะครับกดจุดที่1แนวที่1นะครับซึ่งอยู่ตรงกลางขอบกระดูกสะบักนะครับไล่ลงมาครับกด1 2สามสี่ห้าเลื่อนลงมาเนาะยังจุดที่สองครับห่างจากจุดที่1นิ้วมือนะครับ1 2 3 4 5อันนี้ครูสอนจะใช้แค่นิ้วกลางครับกดก็อยู่ท่านี้ที่ว่าถนัดที่สุดก็คือใช้ท่านี้เนาะ
เลื่อนลงมาครับจุดต่อไปสำคัญเลยครับเราต้องมีแนวที่เป็นเส้นตรงนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการเช็คก็คือใช้นิ้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยสำรวจนะครับกระดูกสันหลังเรานะครับครูสอนใช้นิ้วก้อยเนี่ยเช็คกระดูกสันหลังแล้วใช้นิ้วกลางเนี่ยกดจุดนะครับซึ่งมันจะไม่ไปมันจะเป็นแนวตรงนะครับแต่ถ้าเราใช้หัวแม่มือเนี่ยเราใช้หัวมือนี้แล้วก็เราใช้มืออีกข้างเนี่ยเช็คกระดูกสันหลังเราก็ได้นะครับเดินลงมานะครับกดลงน้ำหนักค้างไว้สัก5วินาทีนะครับแล้วก็ถอนนิ้วขึ้นนะครับจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเรียนออนไลน์นะครับเรียนกิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์เราจะมีเรื่องของการนวดนะครับโดซาโฮแล้วก็กายภาพบำบัดเนาะเรียนออนไลน์รอบนี้จบหลักสูตรแน่เลยครับทั้งหมอนวดก็เชี่ยวชาญเรื่องการนวดนะครับกายภาพก็ได้ไปหลายท่าน้องพ่อแม่ๆนะครับที่ดูแลน้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้นะครับก็จะได้ทักษะนะครับเอาไปปรับใช้ถ้าวันเล็กวันน้อยเนาะเราถือว่าเกี่ยวกันแล้วก็ผลประโยชน์ก็จะเกิดกับน้องๆเรานะครับถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องนะครับรอบที่หนึ่งเสร็จนะครับรอบที่สองนะครับรอบที่สองทำแนวละ3ถึง5รอบเนาะจะได้ประโยชน์นะครับรอบที่สองแนวที่สองเนาะจุดที่หนึ่งห่างจากแนวแรก1นิ้วมือนะครับกดลงไปเลยนะครับเบาๆนับในใจ1 2 3 4 5นะครับจุดสุดท้ายก็คืออยู่ขอบนะอยู่ก่อนถึงขอบกระดูกเชิงกรานนะครับด้านหลังใครที่ทำได้2แนวแล้วเนาะก็สังเกตพูดคุยกับน้องดูแล้วก็ดูนะครับน้องๆว่าเป็นไงมั่งเนาะถ้าน้องเกรงต้านไม่ต้องกดนะครับอย่ากดเนาะให้ใช้การลูบผ่อนคลายนะครับถ้าน้องไม่ต้านเรานะฮะน้องต้านเราไม่อยากฝึกเราก็อยากกดน้องเกรงขึ้นมาก็อยากกดนะครับใช้วิธีการลูบการเคาะนะครับการตีเบาๆนะครับเพื่อให้น้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับสุดท้ายนะครับของการนวดหลังเนี่ย ก็ให้น้องนอนคว่ำเนาะถ้าใครที่นอนคว่ำอยู่นะครับเนาะคุณหลับเลยนะครับ เราก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเรานวดหลังได้ทั้ง2แนวแล้วนะครับก็ประมาณนะครับเราก็ใช้ลูกนิดนึงนะครับเพื่อให้น้องตายนะครับให้ใช้มือทั้ง4นิ้วเรานะครับวางที่ขอบกระดูกด้านล่างของกระดูกเชิงกรานเนาะแล้วก็นวดขึ้นไปนะครับลูกนะครับลูกเบาๆนะครับสัก5รอบนะครับลูกไปตามแนวนะครับที่เรานวดเมื่อกี้เนาะ4นิ้วเรากดลงไปบนแนวแล้วก็นวดแล้วก็ผ่านนะครับผ่านแนวผ่านสะบักเมื่อกี้แล้วไปที่แขนนะครับลองดูนะครับวางไปบนแนวที่นวดเมื่อกี้นะครับลูกแล้วก็ผ่านเลยนะครับลองลูบดูนะครับถ้าถอดเสื้ออยู่ก็ลงน้ำหนักนิดนึงถ้าพอดีน้องใส่เสื้อน้องมันจะนะครับครับลูบไปนะครับสี่ถึงห้ารอบเนาะจะให้เด็กรู้สึกสบายขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาทำท่าที่สองนะครับให้ใช้วางมือเป็นรูปผีเสื้ออย่างนี้เนาะวางที่ขอบกระดูกสันหลังนะครับตรงนี้เนาะสองข้างแล้วก็นวดไล่ลงไปข้างล่างนะครับอย่างนี้เนาะเห็นไหมครับสองข้างนี้เนาะแล้วก็นวดสุ
ให้รู้สึกสบายขึ้นนะครับนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเนาะลดลงไปด้านล่างด้านข้างทั้งสองข้างนะครับผ่านกระเบนเน็ตนะครับมาที่กล้ามเนื้อก้นนะครับก็จะได้ผ่อนคลายนะครับวางนิ้วทั้งสองข้างนะครับรูปอย่างนี้นะครับวางหัวมือชนกันนะครับแล้วก็เตือนลองรูปดูนะครับรูปออกไปด้านข้างนะครับผ่านแนวที่เรานวดเมื่อกี้หลังเอวนะครับขอบกระดูกเชิงกรานนะครับผ่านจุดกระเบนเน็ตนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อก้นทั้งสองข้างนะครับลองทำดูสัก3รอบถึง5รอบเนาะถ้าน้องอยู่ในท่านอนเนี่ยลองทำดูนะครับน้ำหนักก็เบาๆนะครับเริ่มจากเบาก่อนนะครับแล้วก็เริ่มเพิ่มหนักขึ้นลงไปนะครับท่าที่3นะครับเราก็วางหัวมือทั้งสองข้างบนก้นบนกล้ามเนื้อก้นนะครับหมุนนะครับคลึงนะครับทีนี้ก็คลึงนะครับคลึงเป็นรูปกลมๆนะครับขยับมา1นิ้วมือแล้วหมุนนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนะครับตึงๆแนวๆตรงกับแนวที่เราพูดเมื่อกี้อ่ะครับ2แนวถ้าเราตึงๆๆเลยนะครับสบายมั้ยเพิ่นถามน้องก่อนต้องบอกสบายรอบที่1เนาะรอบที่2มาเริ่มที่สะโพกเหมือนเดิมนะครับวางแล้วก็คลึงนะครับน้องชอบไหมเอ่ยตรงนี้นะครับถึงพร้อมๆกันนะครับไปตามแนวนวดด้านหลังนะครับ1 2เมื่อกี้นะครับโอเคนะฮะจบท่านวดหลังนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ลองฝึกดูนะครับฝึกได้ต่อเนื่องเนาะนะครับนะฮะถ้าน้องนอนท่านี้เนี่ยอันนี้เป็นท่าแบบให้น้องรู้สึกว่าสบายขึ้นเมื่อกี้เราลงน้ำหนักใช่ไหมครับอันนี้เราใช้วิธีการลูบทำให้น้องรู้สึกสบายขึ้นอาจจะหลับไปนะครับก็ถ้าน้องหลับก็ปล่อยหลับไปนะครับแล้วเราก็จัดท่าประคองนิดหน่อยถ้าเอาหมอนวางเพราะว่าดูเรื่องของหายใจด้วยนะครับน้องเขานอนจับหมอนยังไงเนาะแล้วก็ถ้าน้องเขาหลับสบายก็ปล่อยว่าหลับไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับแนวเกี่ยวข้างนะครับแนวเกี่ยวข้างที่ถูกสอนยังไม่ได้แนะนำเนาะแนวเกี่ยวข้างซึ่งเกี่ยวข้างมี2แนวมี2จุดก็คือด้านหน้านะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเราจะนวดบนขอบกระดูกเชิงกรานด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็เป็นกระดูกเชิงกรานด้านหลังนะครับถ้าน้องอยู่ท่านี้นะครับเราก็สามารถนวดได้อยู่นะครับตอนนี้เราแลกเปลี่ยนกันก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่นวดไปแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็น้องกึ้งหลับสบายเนาะนะครับนวดแนวสะบักนะครับสะบักทั้งสองข้างไปแล้วนะครับนวดแนวหลัง
1 2ทั้ง2ท่านะครับ2 2 2 2ส่วนนะครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงนะครับส่วนเรียวข้างเนาะเรียวข้างทางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาฝึกกันต่อนะครับเดี๋ยวฉะนั้นเรียวข้างทั้ง2ท่าทั้งหน้าและด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับแม่น้องอะไรดีอยากจะรับเปลี่ยนกับเรานะครับแม่ชมพู่เป็นไงบ้างชมพู่ครับนะครับน้องเป็นไงบ้างวันนี้แล้วครับรถ12ส่วนวันนี้เป็นไงบ้างครับค่ะครูสอนตอนแรกจะนวดน้องในท่านอนตะแคงน้องไม่ค่อยยอมอะค่ะครูน้องชมพู่ไม่ค่อยชอบตะแคงก็เลยแม่ก็เลยให้น้องนอนคว่ำค่ะก็นวดได้แล้วพอนวดแนวหลังไปได้สักพักนึงตอนนี้หลับไปแล้วค่ะครูอ๋อหลับไปแล้วน้องท่าทางเขาจะชอบนะคะนอนคว่ำแล้วก็นวดแล้วมันคงรู้สึกสบายอะค่ะนวดไปได้สักพักเขาก็หลับค่ะต้องชมคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่โอเคครับแม่บุ๊กอะครับแม่เป็นไงบ้างครับวันนี้นวดน้องๆบุ๊กก็นวดในท่านอนคว่ำค่ะครูสอนก็จะได้อยู่ค่ะแต่วันนี้ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ง่วงนอนแม่เลยก็ใช้วิธีรูปค่ะรูปแล้วใช้ปลายนิ้วค่ะครูครับผมก็นวดได้ค่ะแล้วก็หลับไปแล้วค่ะหลับไปแล้วน้องค่ะเป็นเป้าหมายหลักของการนวดแล้วน้องทำให้น้องผ่อนคลายแล้วก็น้องจะได้พักผ่อนนะครับโอเคพี่สุว่าเราว่าไงบ้างพี่สุอีกครั้งหนึ่งพี่เราไปมอสดีขึ้นยังครับมือดีขึ้นยังเห็นนอนแล้วตอนนี้วันนี้ก็ไม่นิ่งเหมือนเดิมพี่สอนแต่ว่านวดได้ครบทั้งท่านั่งท่านอนตะแคงท่านอนคว่ำเลยค่ะไม่ได้โอเคแม่มอสเก่งมากลูกนะครับโอเคทุกคนก่อนเดี๋ยวพี่น้องโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับนี่เดี๋ยวครูปลุกคุณครูก่อนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรานวดเนี่ยฮะจะทำให้น้องผ่อนคลายขึ้นนะครับน้องมีผลกับน้องหลายส่วนนะครับทั้งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับแล้วก็น้องหลายคนเนี่ยก็ชอบเรื่องของการนวดนะครับเราก็ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆหาครับแล้วก็ปรับไปตามให้สถานการณ์ให้น้องเนี่ยได้รับนะครับประโยชน์จากการที่เราฟื้นฟูให้มากที่สุดนะครับนะฮะก็คงต้องพักไว้ก่อนเนาะเรื่องของการนวดแนวขอกระดูกเชิงกรานด้านหน้านะครับก็คือไปอยู่ส่วนท้องนะครับด้านล่างนะครับซึ่งเราก็จะเห็นก็คือสังเกตง่ายคือเราจะจับปุ่มตรงนี้สองปุ่มเราใช่ไหมที่กระดูกเชิงกรานเราตรงนี้แล้วเราจะนวดบริเวณด้านหน้าด้านล่างตรงนี้นะครับเนาะทุกคนจับได้เลยจะเป็นปุ่มกระดูกอยู่นะฮะกระดูกเชิงกรานนะครับอันนี้นะฮะซึ่งเราจะนวดในโอกาสหน้านะครับตรงนี้ถึงตรงนี้มีใครอยากจะสอบถามหรือแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับแม่นิวเป็นไงบ้างวันนี้แม่นิวยังไม่ทักทายคุณแม่นิวนะครับเหมือนเดิมค่ะคุณสอนอยู่บ้านตั้งแต่ไม่ได้ไปมูลนิธิดื้อมากค่ะแล้วก็สู้แรงกันจะไม่ไหวแล้วคือแบบต้านทุกวิชาไม่เคยยอมเลยแต่ว่าถ้าไม่ได้แบบเรียนพร้อมเพื่อนๆก็ช่วงที่เขาอารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ฝึกให้ก็ได้อยู่ค่ะแต่พอออกสื่อนี่ไม่รู้เป็นไงคือแบบต้านสุดฤทธิ์สุดเด็ดครับตั้งแต่เรียนทางออนไลน์ทางสื่อเนี่ยเข้าวัยรุ่นแล้วค่ะก็เลยเริ่มดื้อขึ้นมากเลยค่ะครับผมจ้านะครับก็ในส่วนของกิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์นะครับทางเพจชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ทางเพจของมูลนิธิบริการนะครับซึ่งจะ
มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับและวันพฤหัสบดีนะครับเวลา10โมงเช้าถึง11โมงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะบ่าย2โมงนะครับถึง14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับก็ฝากติดตามนะครับกิจกรรมดีๆนะครับจากทีมงานของเรานะครับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับซึ่งช่วงบ่ายวันนี้นะครับบ่ายวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสวนลำบัดนะครับการทำน้ำปั่นจากน้ำปั่นสวรสใช่ไหมฮะนะครับโดยวิทยากรกิติศักดิ์ของเราคุณราตรีสุวรรณนะครับก็ฝากนะครับช่วงบ่ายนะครับก็เข้ามาชมนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เข้ามาชิมนะครับชิมทิพย์กับน้ำสวรสปั่นของเรานะครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับทางเพจชมรมองค์กรพิการนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็โอกาสหน้านะครับก็เจอกันนะครับกับกิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ของเรานะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะ1 2 3เย้